ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะก่อนเดินทางกลับเมืองไทยวันมีไฟลท์ด้วยสายการบินฟินแอร์เดินทางจากออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะไปที่เฮลซิงกิเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ค่ะเพื่อที่จะต่อเครื่องบิน1ต่อแล้วก็ไปถึงเมืองไทยนะคะการเดินทางในช่วงนี้วันออกเดินทางวันที่4ธันวาคมค่ะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆชาวไทยที่ทำการเดินทางกลับเมืองไทยในช่วงปลายปี2021ได้ทราบนะคะแล้วเดี๋ยววันจะบอกทีละขั้นตอนค่ะว่าทำอะไรอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะก่อนเดินทาง2วันวันจะต้องมาตรวจโควิดแบบที่เมืองไทยต้องการนะคะเป็นการตรวจแบบเดี๋ยวว่าจะเขียนชื่อบอกนะคะเป็นการตรวจแบบ RT-PCR ก็คือการตรวจแบบขั้นละเอียดนะคะก่อนการเดินทาง72ชั่วโมงค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นเมืองข่าวสตาร์อยู่ห่างจากตัวเมืองที่วันอยู่130กิโลเมตรโดยประมาณค่ะเมืองที่วันอยู่เป็นเมืองเล็กๆนะคะการตรวจแบบRT-PCR แบบนั้นจะไม่มีค่ะมีแค่การตรวจธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปตรวจค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยววันจะบอกตอนจบนะคะว่าเราต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างแล้วก็ทำขั้นตอนอะไรบ้างค่ะการเดินทางกลับเมืองไทยในครั้งนี้นะคะด้วยความที่วันเป็นคนที่มีเหตุและมีผลเป็นคนที่เวลาทำอะไรนะคะทำแบบอาศัยหลักความถูกต้องมากกว่าความถูกใจการเดินทางกลับเมืองไทยครั้งนี้นะคะมันทำให้วันมีเรื่องให้เครียดแล้วก็คิดหลายเรื่องค่ะด้วยความที่เราอาศัยหลักความถูกต้องนะคะ1ก่อนที่วันจะเดินทางไปเมืองไทยวันมีแผนการมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าวันเพิ่งทราบนะคะครอบครัวของเราเพิ่งทราบว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายในเดือนมกราคม2020ก็คือปีที่แล้วค่ะต้นปีที่แล้วนะคะเรารู้ว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะก็คือขั้นที่4ซึ่งมันเป็นขั้นที่ขั้นอันตรายค่ะขั้นอันตรายรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ก็ไม่รู้ในตอนนั้นวันก็มีแผนจะกลับเมืองไทยนะคะแต่มันเข้ามาสู่ช่วงยุคสถานการณ์โควิดค่ะแล้วนอร์เวย์นะคะสั่งปิดประเทศวันเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ค่ะวันก็มีแผนการเรื่องจะเดินทางกลับประเทศเพื่อไปเยี่ยมแม่นะคะไปอยู่กับแม่ไปดูแลแม่ในระยะเวลาสั้นๆตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแต่ว่าวันก็จะเดินทางไปตามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าวันมีสัญญาการทำงานนะคะถ้าวันจะเดินทางออกนอกประเทศวันจะต้องเข้าไปทำเรื่องลางานให้เรียบร้อยตอนนั้นวันถูกพักงานค่ะเป็นระยะเวลา1ปีได้รับเงินเดือนทุกเดือนแต่เราเข้าไปในประเทศนอร์เวย์เพื่อทำเรื่องลาพักแบบไม่เอาเงินเดือนไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องรอค่ะรอมาจนถึงปี2021นะคะแล้ววันก็เข้าไปทำงานค่ะถูกเรียกกลับไปทำงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนมิถุนายนค่ะช่วงเดือนมิถุนายนก็ยังมีสถานการณ์ของโควิดเยอะมากเขาก็มีกฎห้ามออกนอกประเทศอยู่นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำค่ะก็คือยังไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศนั่นเองนะคะแล้ววันเป็น
เป็นเสาหลักของครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายของแม่ค่ะคือถ้าวันเดินทางกลับเมืองไทยต้องเดินทางกลับด้วยการลางานแบบไม่เอาเงินเดือนก็คือไปแบบไม่ได้เงินเดือนค่ะแล้ววันก็เลยหาช่วงเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดเพราะว่าวันจะลาไปนานไม่ได้ค่ะช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือเดือนธันวาคมเพราะว่าโรงแรมจะปิด2อาทิตย์ประมาณ15วันค่ะแล้วการที่วันลากลับบ้านในช่วงนี้มันก็คือการลาแค่1เดือนบวก15วันที่เขาหยุดอยู่แล้วก็เท่ากับว่าวันจะได้กลับบ้าน6สัปดาห์แต่ว่าลางาน1เดือนนะคะอีก2อาทิตย์คือเขาหยุดอยู่แล้ววันก็มีแผนการแบบนี้มาตั้งแต่แรกค่ะแต่พอวันนี้ที่วันจะเดินทางกลับนะคะมันเข้าสู่ยุคโควิดระบาดอีกครั้งนึงค่ะก่อนที่วันจะเดินทางกลับวันสุดท้ายที่วันไปทำงานวันถูกเรียกตัวเข้าพบนะคะแล้วก็หัวหน้าชี้แจงกฎกติกามารยาทในช่วงนี้ว่าวันลาถึงวันที่20ค่ะวันที่21มกราคมวันต้องมาทำงานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าวันกลับมาทำงานไม่ได้วันจะต้องถูกไล่ออกจากงานค่ะพี่ๆน้องๆเครียดเลยค่ะกับสถานการณ์แบบนี้นะคะการตกงานถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะแล้ววันก็เลยสองจิตสองใจค่ะโรคระบาดโควิดยุคใหม่นะคะโอไมครอนก็เข้ามาแล้วก็ที่ทำงานก็มีคำเตือนแบบนี้ว่าถ้าวันกลับมาไม่ได้ตกงานค่ะแล้วก็วันไม่แน่ใจว่าประเทศนอร์เวย์จะสั่งปิดงานไหมจะสั่งปิดประเทศอีกหรือเปล่าถ้าปิดประเทศในขณะที่วันอยู่เมืองไทยวันได้รับผลกระทบกับเรื่องการทำงานแน่ๆจะไม่กลับได้ไหมก็ไม่ได้เพราะแม่นะคะอยู่ในขั้นตอนการรักษาระยะสุดท้ายของโรคมะเร็งเราก็ไม่รู้ค่ะทุกวันนี้ทุกคนอยู่ด้วยความหวังว่าแม่จะมีอายุที่ยืนนาวยาวแข็งแรงและหายแต่ในสถานการณ์ความเป็นจริงคือแม่วันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม่ก็รอการกลับไปของลูกค่ะเพราะฉะนั้นวันไม่มีทางเลือกนะคะวันจำเป็นจะต้องกลับเมืองไทยในยุคนี้ค่ะและการเดินทางในช่วงนี้นะคะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากๆค่ะแค่การตรวจโควิดนะคะเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าขั้นตอนการเดินทางเตรียมตัวกลับไทยในช่วงนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างขอพูดถึงตัวเองก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะวันติดต่อกับบริษัทโรงแรมที่วันทำงานก่อนค่ะว่าวันจะขอลานะคะซึ่งโรงแรมเขาไม่ได้อนุมัติทุกคนตลอดเวลาเขาก็จะถามเราค่ะว่าเราจะไปตอนไหนแล้วเขาสะดวกที่จะอนุมัติเราตอนไหนนะคะวันก็ได้ช่วงเวลาตามนี้ค่ะจริงๆแล้ววันขอไป2เดือนคือกลับมาประมาณกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าเดือนเกิดวันคือเดือนกุมภาพันธ์วันอยาก อยู่ทำบุญวันเกิดกับแม่แต่ปรากฏว่าโรงแรมของวันนะคะจะเปิดตัวโรงแรมใหม่ในวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะเขาต้องการให้วันกลับมาประชุมใหญ่ของโรงแรมด้วยวันก็เลยลาได้ถึง1กุมภานะคะก็เอ้ยลาได้ถึง20มกราค่ะขั้นตอนที่2นะคะวันก็จองตั๋วเครื่องบินค่ะเช็คตั๋วเครื่องบินก่อนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกสายการบินที่บินไปประเทศไทยค่ะแล้วก็ราคาด้วยนะคะที่สำคัญค่ะก็พอได้ตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะได้วันที่เราลาพักร้อนได้แล้วได้ตั๋วเครื่องบินแล้วแล้ววันก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะเราก็เตรียมเอกสารในการที่เราจะสมัครผ่านแอปไทยพาสนะคะซึ่งเอกสารที่เราเตรียมสำหรับสมัครไทยพาสคืออะไรบ้างนะคะวันจองโรงแรมแบบ HA Plusคือโรงแรมที่พัก1คืนพร้อมการตรวจ PT CPR โควิด1ครั้งนะคะจองโรงแรมจ่ายเงินค่าโรงแรมแคปรูปที่เราเตรียมไว้ทำไทยพาสนะคะรูปวัคซีนเข็มที่1พร้อม QR code วัคซีนเข็มที่2พร้อม QR code ถ่ายพาสปอร์ต
ที่เราจะใช้สำหรับการลงทะเบียนไทยพาสก็คือพาสปอร์ตไทยในหน้าแรกที่เห็นหน้าเรานะคะแล้วก็ถ่ายของวันนะคะมีพาสโควิดของยุโรปด้วยก็ถ่ายรูปไว้ค่ะถ่ายรูปไว้ชัดๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ลงทะเบียนไทยพาสถ้าเราเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันจะแนบให้ดูท้ายคลิปว่าเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียนไทยพาสมีอะไรบ้างถ้าเรามีเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้การลงทะเบียนใช้เวลาในการลงทะเบียนแค่1นาทีแล้วเราก็นับ1 2 3ไปได้เลยค่ะ เป็นการลงทะเบียนที่เร็วมากประมาณ3วินาทีเราจะได้รับอีเมลตอบกลับนะคะว่าเราลงทะเบียนไทยพาสเสร็จแล้วพร้อมกับได้ QR Code สำหรับเอาไปตรวจก่อนเข้าประเทศนี่คือขั้นตอนก่อนการบินนะคะแล้วหลังจากนี้สำหรับวันนี้วันมาตรวจ PTCPR ที่เมืองคาสตานะคะบินวันที่4วันนี้วันที่2พรุ่งนี้จะได้เอกสารตรวจโควิดนะคะที่มันจะต้องมีอายุ72ชั่วโมงก่อนการบินก็ถือว่าเวิร์คค่ะแล้วก็รอผลว่าผลเป็นยังไงนะคะก่อนการบินก็จะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงค่ะการเดินทางไปวันนี้นะคะการเดินทางครั้งนี้นะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการตัดสินใจเยอะมากเลยค่ะถ้าเราก้าวพลาดนิดนึงนะคะเราพลาดหมดเลยวันที่วันอัดคลิปอยู่นี้นะคะเป็นก่อนที่วันจะออกเดินทางวันที่4ธันวาคมเพื่อที่จะกลับเมืองไทยค่ะวันตัดสินใจในนาทีสุดท้ายที่จะเปลี่ยนตั๋วเดินทางเพราะวันลางานถึงวันที่20มกราคมถ้า20มกราคมวันกลับมาทำงานไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหัวหน้าแจ้งเตือนแล้วว่าเขาจะเซ็นใบลาออกแล้วก็รับคนใหม่ทันทีเขาไม่สามารถรอวันได้ไม่ว่าเหตุผลที่วันเดินทางไปเมืองไทยคือไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยหนักนี่มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกตินะคะเพราะวันเคยมีเพื่อนที่หัวหน้าเขารักมากค่ะลาไปสร้างบ้านที่เมืองไทยเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็สามารถกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมได้ลาไปสร้างบ้านหัวหน้าไม่ไล่ออกนะคะลาไปเฝ้าแม่ที่ป่วยหนักมากแค่1เดือนวันถูกแจ้งเตือนว่าถ้าวันกลับมาทำงานไม่ได้วันจะถูกไล่ออกจากงานซึ่งสภาวะทุกวันนี้นะคะงานสำคัญที่สุดค่ะวันเลยตัดสินใจเปลี่ยนตั๋วเดินทางกลับนะคะจากที่วันจะกลับเมืองไทย6สัปดาห์เป็นกลับเพียง4สัปดาห์เท่านั้นค่ะแล้วบินกลับในวันที่1มกราคมวันลางานถึงวันที่20เพราะคิดว่าช่วงรอยต่อระหว่างวันที่1ถึงวันที่20อาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันคือไวรัสแพร่กระจายรวดเร็วมากแล้ววันทำงานอยู่ประเทศนอร์เวย์จะสั่งปิดประเทศเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อการทำงานของวันทันทีค่ะวันเลยเลือกนะคะตอนนี้วันเป็นเสาหลักของแม่วันต้องเลือกที่จะมีเงินมีรายได้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วการกลับไปเฝ้าแม่เยี่ยมแม่คือแม่เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างว่าถ้าวันตกงานมีผลกระทบต่อแม่และการรักษาของแม่แน่ๆค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่ที่เข้าใจลูกด้วยก็กลับไปอยู่ในระยะเวลาสั้นๆให้ท่านได้เห็นหน้าแล้ววันก็ได้กลับไปทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดเท่าที่วันจะทำได้วันก็เลยเปลี่ยนตัวการเดินทางค่ะเป็นวันกลับมาเร็วขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็จะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะThank you.
ียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั้นแสงตะวันเป็นการเดินทางไกลครั้งแรกค่ะที่เราแต่งงานกันมา11ปีการเดินไกลการเดินทางไกลคนเดียวนะคะเราจะใช้ชีวิตกันแบบนี้ค่ะการเติมน้ำมันทุกวันนี้นะคะค่าน้ำมันแพงมากเราก็จะเลือกหาปั๊มน้ำมันที่ราคาถูกค่ะอย่างปั๊มนี้นะคะปกติราคาน้ำมันอยู่ที่19โครนค่ะปั๊มนี้เดี๋ยววันให้ดูนะคะ 14.39 ใน1วันของอาทิตย์นึงจะมีปั๊มน้ำมันราคาถูกแบบนี้เราก็จะรอค่ะวันไหนที่มันถูกเราก็จะเติมเต็มถังนะคะส่วนวันไหนที่มันแพงเราก็จะรอก่อนการเดินทาง2วันหิมะตกที่สวีเดนและนอร์เวย์ในเขตที่วันอยู่นะคะที่ทุกท่านเห็นตอนนี้คือวันจะเดินทางกลับเมืองไทยวันที่4ธันวาคมค่ะพร้อมกับบรรยากาศหิมะตกจ้าวันพักการเดินทางครึ่งทางค่ะเหลืออีก1ชั่วโมงนะคะขับรถจากบ้านวันไปสนามบินที่นอร์เวย์ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงแบบขับช้าๆค่ะถ้าขับเร็วๆนะคะก็ชั่วโมงครึ่งค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆน้องๆชมนะคะการเดินทางในยุคโควิดแล้วก็ไวรัสโอไมครอนกำลังระบาดแบบนี้ไม่ค่อยสนุกค่ะมันมีแต่ความกังวลใจนะคะขอให้การเดินทางทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นจ้าลูกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั้นแสงตะวันการเดินทางครั้งแรกของเรานะคะที่วันไปคนเดียวค่ะเศร้าเศร้าบ้านนามาดามบ้านนาสามีเรียกบานาน่านะคะคุณลุงก็อยากไปด้วยค่ะแต่ว่าเขาไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเราสองคนมีวันลาพักร้อนแต่ละปีนะคะเขาจะบังคับเลยว่าทุกคนคนที่ทำงานจะลาพักร้อนได้ว่าฮูหลังเนี้ยดูฮาเฟรียอีเอสโอสเซกอูแกเขามี6สัปดาห์ค่ะซึ่งใช้ไปหมดแล้วนะคะส่วนวันมี3สัปดาห์ค่ะวันก็ใช้ไปหมดแล้วค่ะที่วันเดินทางกลับเมืองไทยครั้งนี้นะคะคือกลับไปแบบไม่เอาเงินเดือนเขาถึงให้กลับค่ะแต่ว่าก็ให้กลับแค่6สัปดาห์นะคะแต่วันก็จะกลับไปแค่4สัปดาห์ค่ะแล้วก็บินกลับมาก่อนเพราะว่ากลัวว่าวันจะเสียงานเพราะเขาแจ้งเตือนว่าอุโซฟินอาจจะไล่ออกถ้าวันกลับมาทำงานไม่ทันนะคะอ๋ออีเกดินฟิน
Kan du prata thai? Ja. Hei och fin. วันเดินทางในวันที่หิมะตกประมาณ2วันค่ะสภาพจะเป็นแบบนี้นะคะสภาพอากาศตอนนี้คือ8โมงครึ่งค่ะเกือบจะ9โมงแล้วนะคะต้นไม้จะเป็นสีขาวเลยแล้วก็ต้นไม้จะไม่มีใบไม้แล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันร่วงหมดแล้วนะคะจะมีแต่ต้นสนที่ใบไม่ร่วงค่ะตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาเราก็จะเห็นหิมะสองข้างทางแล้วก็ต้นไม้เป็นสีขาวบ้างนะคะเมื่อคืนฝนตกลงมานิดนึงค่ะที่นี่คือเวลาหิมะตกแล้วฝนก็จะตกถัดไปมันเหมือนกับฝนก็จะมาละลายหิมะอุณหภูมิตอนนี้ลบ6องศาค่ะมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนโอ้โซฟินผาน้ำแข็งจ้านี่แหละค่ะภาพที่รอคอยสวยมากๆค่ะพี่ๆน้องๆจ้าน้ำที่ไหลลงมาจากเขามันก็แข็งเป็นผาน้ำแข็งแบบนี้จ้ามาดามบ้านนาสวีเดนมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนความงามของหน้าหนาวค่ะน้ำที่มันไหลมาตรงผาข้างถนนนะคะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ค่ะสวยมากเห็นที่ไรนะคะต้องเก็บรูปสวยๆตลอดเลยจ้าวันก็พักรถอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพื้นวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั้นแสงตะวันมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นร่าเริงชัดเจนดังทานตะวันเริงร่าชัดเจนเช่นทานตะวันมาดา
วีเดนเป็นมาดามบ้านนาสายน้ำเห็ดป่านั่นแสงตะวันเป็นมาดามบ้านนาเห็ดป่าสวีเดนตอนนี้เราก็อีก5นาทีเราจะขับรถไปที่สนามบินแล้วค่ะที่สนามบินนะคะจะเรียกว่าต้องจ่ายค่าที่จอดรถค่ะสามีวันจะแค่ขับรถไปส่งแล้วเดี๋ยววันเดินเข้าไปในเกตในสนามบินแล้วก็เช็คอินนะคะวันมาก่อนเวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็อยู่ที่สนามบิน3ชั่วโมงวันต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะการเดินทางครั้งนี้เดินทางกลับบ้านด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแล้วก็มีความกังวลหลายๆอย่างด้วยเช่นกันค่ะแล้วหลังจากคลิปนี้วันจะทำอีกหนึ่งคลิปให้ชมนะคะว่าวันจะเล่าขั้นตอนการเดินทางในช่วงต้นเดือนธันวาคมสำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้วันน่าจะอยู่ในขณะที่วันกำลังเดินทางนะคะวันก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆแอดมินทั้ง4ท่านพี่สมจิตพี่จุ๋มพี่หนุ่ยสุภลักษณ์พี่ดวงนัทรัตน์มากๆเลยนะคะที่อยู่ไลฟ์สดตอบคำถามพี่ๆน้องๆให้กับวันแล้วก็วันขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะคลิปต่อไปวันคงจะอยู่ที่โรงแรมที่เมืองไทยแล้วค่ะถ้าสะดวกวันจะไลฟ์สดในเวลาเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้วันต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นร่าเริงชัดเจนดังทานตะวันเริงร่าชัดเจนเช่นทานตะวัน